มั้ยคะเออสุกจะดีกว่าอ่ะตรงลงทางสุกข้างบนอันตรายเล่งมือนิดนึงนะวันนี้ต้องพกตำราปกติไปออกที่ไหนไม่ได้ใช้ตำราอะไรคะขอ2คนครับได้อีก3นาทีนะคะขอออกก่อนได้ไหมครับผู้ชาย2คนครับวีแล้วก็หมอเรื่องเศรษฐกิจด้วยกระเทือนไปหลายๆเรื่องที่จะตามมาด้วยก็คงเนี่ยถ้าผมไม่เป็นนายกแล้วประเทศดีขึ้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยแล้วช่วยบอกว่าจะสมานฉันท์กันอย่างไรนะฮะถ้ามามีสมานฉันท์โดยที่ไม่มีผมเนี่ยมันสมานฉันท์ได้ดีกว่าเนี่ยผมก็จะไปบอกกับคน16ล้านเสียงว่าที่ผมบอกว่าเลือกผมมาเยอะๆแล้วผมจะเป็นนายกนะแล้ววันนี้เนี่ยคณะกรรมการที่ดูกันแล้วเนี่ยบอกว่าถ้าผมออกเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศกว่าผมก็จะไปบอกเขาว่าผมจำเป็นต้องขออภัยที่ต้องออกแล้วก็เมื่อเลือกตั้งปี 44ลงใหม่ไม่ลงใหม่นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวผมแล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอให้สมมติว่าถ้ามันเกิดความปองดองแห่งชาติจริงนะเพราะว่าผมเป็นตัวปัญหานะแล้วก็ทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเป็นตามระบอบประชาธิปไตยนะผมแฮปปี้นะเป็นวัตถุดิบ 2-3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือผลการศึกษาของ I try my best And you think it's different this time that like they don't have the opposition party in your house We will try our best in every way okayสามเรื่องที่หนึ่งก็คือผลการศึกษาของคุณอาชีพนี้ครับก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ตกต่ำเมืองแล้วอยากให้ทุกคนว่าคนอดทนรอรัฐบาลที่ไม่ต่างครับเขาเป็นคนกลางนะครับเขาต้องรับการยอมรับจากทุกฝ่ายโปรเจกต์อะไรจะมีมีอะไรก็ถือว่ามันไม่จริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกับว่าเขาจะพยายามยึดอยู่อ่ะไม่ยอมที่จะไปอ้างเหตุผลต่างๆนานาซึ่งเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการคิดว่ามันยากที่ประชาชนจะให้ยอมการยอมรับในการตัดสินใจของเขาจะให้ทำแบบนั้นแบบนี้เขาก็ทนได้เข้าใจไหมครับครอบครัวเข้าใจไหมเรื่องนายกทักษิณนะครับโดยจะมาวางพวงหรีดนะครับแล้วก็ครับคุณจะยุติเสียทีนะครับนายกทักษิณต้องลาออกนะครับเราไม่ใช้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเพื่อสนองได้เลยไหม